Både hell og lykke være med deg og ditt mannskap og alle andre. Ja! Jeg døper deg multipower. Måtte hell og lykke følge deg og ditt mannskap på alle hav. Hei, nå er vi i Molde i heisen. Ja, jeg tror du skal bli med oss i kveld. Ja, jeg skal være med på det opp. Ja, så det blir kjekt. Snakkes vi. Ha det. Ha det bra. Der er nå vi med ute. กุลาตีคิดถึงยังตัดมาจากเมืองไทยร้านกุลาตีตรงสุขุมวิทซอย4ตรงปากทางนะโอ้ยอากาศเมื่อถือใส่รองเท้าหน้าหนาวคู่นี้เป็นไม่ค่อยได้ใช้นะคู่นี้พื้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หิมะสูงมากเลยค่ะเนี่ยดูตรงขอบตรงนี้สูงไหมคะภรรยาที่ดีค่ะไปกับพี่ยิ้มพี่ยิ้มครับครับพี่ดื้อก็อยู่บ้านกับย่านะคะวันนี้ก็จะมีงานโดบเรือลำใหม่ที่สร้างเสร็จนะคะก็พี่ยิ้มเป็นคนออกแบบเนาะกับลุงบริษัทที่พี่ยิ้มทำงานเนี่ยก็คือพี่ยิ้มกับลุงคนละครึ่งนะคะก็ออกแบบช่วยกันแล้วก็เรือที่เป็นแบบที่พี่ยิ้มสร้างเขาทำเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเป็นพิธีตั้งชื่อเรือเขาก็จะเอาขวดแชมเปญค่ะไปกระแทกกับเรือนะคะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเบิกฤกษ์เบิกชัยนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นอย่างนั้นแบบให้เรือลำนี้หาเงินได้เยอะๆถ้าเป็นเรือน้ำมันก็ขุดน้ำมันได้เยอะๆถ้าเป็นเรือหาปลาก็ให้ได้ปลาเยอะๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะสะอาดแผ่นป้ายข้างทางนะเห็นไหมดูข้างๆนะพี่มาจะเกาะแบบนี้ค่ะมันจะมองไม่เห็นตัวเลขความเร็วตัวเลขตัวป้ายชื่ออย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไม้กวาดนะคะมาทำความสะอาดเอาพี่มาออกค่ะนะคะมองไม่เห็นแล้วค่ะป้ายเขียนว่าอะไรแต่ป้ายไฟพวกนี้คงมีความร้อนกันไม่ดื้อว่าหิมะไม่เกาะฝั่งตรงข้ามกับทางบ้านไม่ดื้อตรงนั้นชื่อว่าเมืองมอนเตนะคะเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของนอร์เวย์ค่ะทันไหมยิ้มเด็กเควิทอีก2นาทีค่ะถามพี่ว่าทันไหมพี่บอกทันค่ะเจ้าหน้าที่กำลังไถหิมะออกจากเรือเรือโรเวอร์นะคะไฟท้ายสวยเชียวเป็นแปลกๆพิมหิวแล้วค่ะจะหาเข้าไปหาอะไรกินนะแม่เดือกินแล้วกินมาจากบ้านนะเพราะพิมไปทำงานตอนเช้าแล้วก็กลับมาตอนเที่ยงพักเขาสิแต่หาด้วย
อุปกรณ์เยอะถุงมือผ้าพันคอแล้วหนาวหนาวมาเอาไม่อยู่อะเรือสองลำเขียวๆนะคะที่จะดบมันเนี้ยจอดอยู่หน้าโรงแรมที่เราจะทำพิธีการนะคะมีแต่รถสวยๆข้างหน้าข้างหลังนะข้างหลังก็สวยรถเราหมองไปเลยเนาะหิมะเยอะมากนะเขาไถหิมะออกจากทางไม่มีที่จะกองเขาก็ไถลงทะเลไปนะคะแต่หิมะตกเยอะอะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยต้นไม้ก็หมดแล้วนะคะเหลือแต่กิ่งใบไม่เหลือแล้วค่ะคนก็ประดับไฟคริสต์มาสแล้วนะคะเป็นโรฮูสเป็นอะไรนะเป็นอำเภอค่ะผู้หญิงคนนั้นหิมะเต็มหัวเลยรูปปั้นนะคะไม่ได้ก็พูดไม่ถูกเป็นศาลากลางเมืองแหมก็จะนึกออกตอนนี้เป็นในเมืองของเมืองเด่นนะคะก็จะมีร้านค้ามีอะไรไม่ได้ก็มาซื้อกับข้าวที่นี่นะคะแต่ว่าไม่ได้มา 2-3 เดือนแล้วค่ะดูตรงเก้าอี้นะดูเก้าอี้นะหิมะตกหนาขนาดไหนดูที่เก้าอี้น่ะหนาจริงๆนะคะถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อเพราะว่าหิมะมันไม่เรียบนะคะโดนล้อโดนอะไรนั่นไปมันก็จะเป็นตึกตักตึกตักอะบอกไม่ถูกเวลาขับรถมันก็จะไม่นิ่มนะพี่ดื้อก็พาพี่ดื้อมาว่ายน้ำที่นี่นะที่เมืองมอนติเนี่ยบ่อยเพราะว่ามาง่ายนะจอดรถไว้ฝั่งโน้นแล้วก็ขึ้นเรือข้ามมากันกับพี่ดื้อต้องหลบกันนะเพราะว่าถนนแคบแล้วยิ่งมีหิมะยิ่งแคบหนักนะถึงแล้วนะคะนี่โรงแรมนั้นลุงของพี่ยิ้มกำลังเอาของออกจากรถยืนอยู่นะจอดได้พอยิ้มฮัลโหลหิมะเยอะเขาไม่ได้ไถออกจากทางก็ไม่เป็นไรนี่นะคะโรงแรมมอลเดฟิวท์โฮทัลนะคะหิมะละกระเป๋าไม่ดื้อตั้งแต่ซื้อมางานนี้งานแรกที่ได้ออกค่ะซื้อตอนกลับมาจากเมืองไทยนะซื้อที่สนามบินเดนมาร์กเห็นมันสวยดีของอะไรนะอเมริกันทราเวลเลอร์ใช้ดีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ออกงานไหนเลยนี่งานแรกค่ะเรือเขียวๆที่อยู่ข้างนอกนะมีธงปักอยู่เรือลำนั้นจะโดบมี2ลำนะคะปีที่แล้วไม่ได้มาเลยนะไม่ดื้อเพราะว่าโควิดนะคะวิวสวยนะโรงแรมนี้ติดทะเลค่ะเรือข้ามฟากกำลังมาไฮไฮไฮโนเวมอลดาไฮไฮซึนยาเอ็ดเอ็ดเราจะสัมผัสไปโอซิคัลละพอดอปพอดอปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรดารานอเวย์ไม่ได้เจอน่ารักมากเลยขึ้นลิฟต์มาเจอพี่ยิ้มเอาบัตรจอดรถไปเก็บนะคะไม่ได้จะขึ้นมาชั้น3ก็อยู่ชั้น2เนี่ยอยู่ห้องนี้นะคะ311
มือเดียวก็ลำบากนะอันนี้เป็นห้องนอนของเรานะคะสมบัติว่างก่อนไม่ได้ลืมเสียบการ์ดนะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเสียบการ์ดก่อนนะไปติดแล้วนะคะก็ห้องเล็กๆนะคะที่นี่เขาไม่ค่อยมีห้องใหญ่นอกจากเป็นห้องสูตรนะแพงไม่ดื้อก็อยู่ห้องเล็กๆถูกๆนะคะนี่เป็นวิวด้านนอกเห็นไหมคะตรงนี้เป็นท่าจอดเรือนะไม่ดื้อก็เคยมาจอดเรือตอนซัมเมอร์นะวิวสวยไหมคะดูหลังคาหิมะหนาพีมมาแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะเดี๋ยวเปิดประตูพีมก่อนเยอะแทบแต่คนนี้อีไฮส์นะต้องคอนฟิล์มแบบไหมอันนี้ห้องน้ำนะคะย่อไอซ์ไอซ์กาแฟมาวันจะเล่นสอนโอเคโอเคน่ารักโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนไปโดบเรือเลยนะคะดูสวยอ่ะไม่ได้จะได้ออกไปดูเขาทำพิธีโดบเรือแล้วนะคะหิมะก็ตกลงมาอีกแล้วค่ะนนไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นความละเอียดเอ้ยไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นความละเอียดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเป็นฝอยเล็กๆอ่ะเบาๆวิวอากาศหนาวไปค่ะพี่ยิ้มแต่งตัวละเราไม่ดื้อทักๆขอบคุณค่ะนายไม่ดื้อมีมาเยอะคนดังๆเยอะแต่ไม่ดื้อไม่รู้จักนายธนาคารนะพวกผู้จัดการบริษัทเอ้ยพวกเนี้ยนักลงทุนนอร์เวย์แต่ไม่ดื้อไม่รู้จักใครหรอกค่ะมีแต่พี่ยิ้มบอกแล้วก็ลืมปวดวายไหมคะที่เขาผูกนั่นมีเครนยกอยู่ก็จะเอากระแทกกับเรือนะคะเป็นการตั้งชื่อเรืออันนี้เป็นท่านพิธีDesse to fantastiske, moderne, flotte farkostene. Jeg måtte held og lykke være med deg og ditt mannskap og alle av. Ja! Jeg døper deg multipower. Jeg måtte held og lykke følge deg og ditt mannskap og alle av. ปกติเวลาเขาทุบขวดแชมเปญเสร็จนะคะก็จะมีดื่มแชมเปญข้างในนะแล้วก็มีอาหารเลี้ยงกลางวันแต่ว่าปีนี้มันมีโควิดเนาะก็เลยมีแต่อาหารเย็นเลยนะคะนี่จะเป็นโต๊ะที่เราจะมาทานกันเย็นนี้นะเดี๋ยวแม่ดื้อจะเข้าไปดูในเรือนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะนี่ลุงพี่ยิ้มแล้วก็พี่ยิ้มนะที่เป็นคนออกแบบเรือเดี๋ยวดูกันนะกลัวลื่นจังละเช็ดมือก่อนนะคะวิวสวยเรียบร้อยนะคะตักปิ๊บตักกัปตันรูมนะเราจะเดินโดยเราเนี่ย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 เราจะเดินโ
อันนี้ขับใต้น้ำไม่ดึงไม่เข้าใจหรอกนะไม่ต้องถามนะดูอย่างเดียวอีกลำหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นนะฮะดีไซเนอร์ต้องไปดูเครื่องก่อนนะฮะดีไซเนอร์สองคนไม่ดึงก็กลัวตกบันไดนี่ตัวอ้วนๆอยู่เครื่องมือนะไม่รู้ได้ยินเสียงไม้ดื้อหรือเปล่านะเพราะว่าเครื่องมันดังนะตรงนี้เพราะเขาเปิดตัวอุ่นนะในเรือจะได้ไม่หนาวก็ได้ฮีบริดนะใช้ระบบไฮบริดกรีสมะวันแต่พอจะซูลเหรอนี่เป็นห้องคอนโทรลระบบของเรือนะคะก็จะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสายฟงสายไฟอยู่นู่นนะตู้ฟงตู้ไฟดูสายไฟข้างล่างเยอะมากคือทุกอย่างคอนโทรลที่ห้องนี้นะระบบระเบียบเรียบร้อยดีค่ะอ้าวพิมไปแล้วขังไม่ดื้อไว้เนี่ยมาลงเก็บของนะห้องข้างนอกอยู่ที่เด็กก็คือชั้นเรือนะพี่ม้าตกพี่หัวขาวเรือกลำไม่ดื้อไม่ไปแล้วนะเพราะว่ามันเหมือนกันเอเดเดนซับมารีนดูสนักอยู่โอ้ยบุบแล้วเนี่ยสกอเดลแล้วเด้ออันนี้เป็นเรือที่เขาเอาไปปล่อยใต้น้ำนะตรงห้องเกมห้องเมื่อกี้ที่ไปบอกว่าเป็นที่ขับเรือไม่ดื้อก็เพิ่งเข้าใจค่ะนี่บริษัทพี่ยิ้มนะคะ ST ซูนสตรอนแล้วก็นัมเบอร์ของเรือที่ออกแบบเจ้าหน้าที่ก็เก็บของอะพิมจะไปเรือไหมไม่รู้ไปแล้วนะไอ้นั่นอะไอ้ที่บัญชีเหลี่ยมวางอยู่นั้นนะคะเขาเป็นเรือที่เขาปล่อยไว้ใต้น้ำเนอะพิมพ์เรียกซับมารีนไม่รู้จะอธิบายเป็นภาษาไทยว่ายังไงนะแล้วมันจะมีห้องนึงที่เขาแบบว่าบังคับไอ้เจ้าเนี้ยให้มันขับไปอะค่ะไว้สำรวจข้อได้ฟินเนี่ยแล้วไม่เดินซับมารีนไม่เป็นว่าสกูเนอร์โชว์ปุ่นเองว่าอ๋อว่าจะยุบเลยอืมก็ลงไปดูใต้น้ำค่ะว่ามันมีท่อมีอะไรไหมแล้วก็มีครูหมายถึงว่ามีตัวหนีบมีตัวคีบนะคะที่แบบจะหยิบจับของที่เขาสำรวจใต้ทะเลค่ะไม่ต้องไม่เข้าใจเหมือนกันนะอันนี้คือคร่าวๆนะใครเข้าใจก็ใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านนี้น่าจะเข้าใจแต่ไม่ต้องไม่เข้าใจนะก็ไม่ดื้อขอปีละลำนะคะขอเรือขอให้พี่ยิ้มได้ออกแบบเรือปีละลำพอค่ะเยอะกว่านี้งานเยอะค่ะคุณมิจะมีลุ้นด้วยนะเรือลำนี้80ล้านนะคะแต่อย่าเข้าใจผิดคิดว่าไม่ดื้อได้มา80ล้านนะไม่ใช่นะก็จะมีค่าเหล็กค่าเครื่องยนต์ค่าพนักงานค่าเจ้าหน้าที่เชื่อมเจ้าหน้าที่สร้างเรือมอเตอร์ก็เป็น10ล้านแล้วนะได้จริงๆก็นิดหน่อยอ่ะไม่ได้เยอะพอกินพอใช้ค่ะพอมีงานทำเอางี้ดีกว่าโดนเรือข้ามฟากมองถ้าไม่เห็นละหิมะตกไม่ดื้อเข้าไปข้างในแล้วนะคะต้องเช็ดเท้านะไม่ให้มันเปียกข้างในขอนกลัวปรุงไหมนะไม่ได้จะไปห้องละหนาวไม่ได้อยู่ชั้น3นะคะชั้นที่สูงที่สุดโอ้ยไม่ไหวหนาวแล้วค่ะสู้ไม่ไหว
วอลเปเปอร์ลายดอกไม้สมัยก่อนเนาะกลับมาอีกแล้วแฟชั่นมันก็หมุนเวียนไปนะไม่ดื้อว่ารองเท้าส้นสูง 2-3 ปีใส่ทีนึงนะคะเมื่อยเมื่อก่อนตอนเป็นนักเรียนนะก็ใส่ตอนเป็นนักเรียนก็ใส่ส้นสูงเรียนเนาะบ้านเราตอนมาอยู่นอร์เวย์ใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยเมื่อยนะพอโตมาพอแก่มาเมื่อยค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็ใส่ชุดนี้นะคะหนาวนะก็เลยใส่เสื้อแขนยาววันนี้ก็ออกงานคู่กับสามีพิมนั่งทำงานอยู่นู่นนะคะตาทานลงไปกินข้าวกันเดี๋ยวไม่ได้จะถ่ายให้ดูนะว่ากินอะไรบ้างแต่ว่าคงไม่ได้ถ่ายเยอะนะคะคงจะเป็นรูปเป็นภาพนิ่งมากกว่านะคะคนเยอะไอเขาค่ะซุ่มดีซาวเทนไดร์แล้วแต่มาก็ค่ะทำถาดแดนไหมมีแชมเปญนะคะ2 miljon som äger ansvar från nu. Samme. Nei, ikke her, det må da. Det må også. คุณตันใจดีมากเลยนะคะนั่งคุยกับแม่ดื้อแกก็ชวนคุยชวนพูดเนาะก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้วก็คุยเก่งแล้วก็ไม่ถือตัวนะคะขนาดว่ารวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มจากบริษัทของคุณตันนะคะก็เล่าให้คุณตันฟังพูดให้แกฟังว่าพี่ดื้อชอบดื่มเครื่องดื่มของคุณมากเลยนะก็คุยกันยาวคุยกันทั้งคืนนะคะจนถึงเที่ยงคืนนกกว่าแม่ดื้อจะขึ้นไปนอนก็คุยกันเยอะคุยกันหลายเรื่องแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวโควิดหายแล้วอ่ะชวนลูกเธอไปดูโรงงานฉันได้นะตอนนี้ฉันลงเครื่องจักรใหม่ก็แกก็น่ารักเนาะแกก็บอกว่าถ้าเกิดมาเมื่อไหร่โทรหาฉันเลยนะเดี๋ยวจะพาไปดูก็เป็นประสบการณ์ดีๆอีกวันนึงของแม่ดื้อนะคะอันนี้เป็นเมนูอาหารที่เราทานกันในวันนั้นนะคะในวันงานก็จะมีอาหารที่เป็นสตาร์เตอร์ก่อนนะแล้วก็ตามด้วยอาหารจานหลักแล้วก็มีของหวานค่ะแล้วก็เครื่องดื่มนี่เยอะมากนะคะเริ่มจากเข้างานมาก็จะได้แชมเปญแล้วทีนี้พอสตาร์เตอร์จานนี้อาหารว่างนะคะก็จะเป็นเนื้อปลาวาฬรมควันแล้วก็เอาไปหมักปรุงรสนะคะดื่มไวน์แดงคู่กับปลาวาฬหมักจานนี้นะคะอร่อยค่ะแม่ดื้อชอบแล้วก็พออาหารจานหลักก็จะเป็นเนื้อปลาคอตนะคะข้างล่างนี้ก็จะเป็นถั่วเขียวบดนะคะเขียวๆสีสวยๆที่ก้นจานแล้วก็ตามด้วยเบคอนแล้วก็มีผักเคียงนะคะทานคู่กับมันบดแต่ว่ามันบดอยู่ในถ้วยข้างๆแม่ดื้อไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูนะคะดื่มไวน์ขาวคู่กับปลานี้นะคะก็อร่อยค่ะเชฟก็เป็นเชฟระดับประเทศนะคะเพราะว่าเขาไปแข่งขันชนะมาเนาะตามด้วยเครื่องดื่มของหวานอันนี้เขาเรียกว่าเชอรี่แม่ดื้อไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะก็หวานๆอร่อยดีเหมือนกันค่ะคล้ายๆมีแอลกอฮอล์นิดๆทานคู่กับดื่มคู่กับของหวานนะคะข้างบนนี้กรอบๆนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันต้องอ่านเมนูนะคะจำไม่ได้แล้วอิ่มแล้วกลับได้ไปนอนละจริงๆขึ้นลิฟต์มาจากข้างล่างก็ได้นะแต่ไม่ได้เดินขึ้นมาข้างบนเพราะมีคนนั่งคุยโทรศัพท์อยู่นะอิ่มแล้วไปนอนแล้วค่ะพี่ยิ้มยังอยู่นะเพราะว่ายังมีคนที่ดื่มอยู่ข้างล่างเยอะนะคะ